บ้านเสร็จแล้วนะครับคุณสมรเข้ามาดูได้เลยผมคือไกด์สถาปนิกหนุ่มเบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่ใครๆก็ต้องจ้างผมไปออกแบบบ้านให้จะว่าคุยก็ได้นะครับแต่บ้านในโครงการของคอนโดที่มีแต่เหล่าท็อป10ของประเทศไปอยู่นั่นผมก็เป็นคนออกแบบด้วยเหตุนี้คุณสมรนักธุรกิจหมื่นล้านจึงได้เรียกตัวผมไปออกแบบบ้านให้กับลูกสาวของเขายังไงล่ะครับ10 นาฬิกาคฤหาสน์คุณสมรเชิญทางนี้เลยค่ะนั่นมันลูกสาวคุณสมรนี่เขาพาใครมาด้วยวะอย่าบอกนะว่าจะให้สินแสมาดูบ้านนะขอร้องอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยครับผมทำงานมาแล้ว5 ปีตีกับสินแสมามากกว่า100 ครั้งแล้วบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้บอกเลยว่าแก้ไม่ไหวแน่นอนสวัสดีครับคุณน้ำหวานแล้วนี่ผมกล่าวทักทายลูกสาวของคุณสมรพร้อมกับหันไปมองผู้ชายอีกคนที่ยืนอยู่ข้างๆเธออย่างสงสัยภายนอกก็ดูเป็นคนปกติไม่ได้แต่งกายเหมือนสินแสอย่างที่เคยเห็นสงสัยครั้งนี้ผมคงคิดมากไปเองนี่สินแสที่หวานจะพาท่านมาดูฮวงจุ้ยให้ค่ะตอนนี้รู้สึกเหมือนมีฟ้าผ่าลงมากลางใจผมเลยล่ะครับอีกแล้วหรือวะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องมาทุบห้องออกนะคืนเป็นแบบนั้นวิศวกรโครงสร้างได้มาบีบคอผมตายแน่ได้ครับงั้นเชิญทางนี้เลยครับเมื่อว่าจบผมก็พาคุณน้ำหวานและสินแสเดินรอบบ้านพูดก็พูดเถอะครับจากประสบการณ์ของผมแล้วสินแสคนนี้ดูแปลกๆไม่เหมือนสินแสที่ผมเคยเจอเขาแค่เดินดูแบบเงียบๆไม่ปริปากพูดอะไรสักคำหรือบ้านที่ผมทำฮวงจุ้ยมันดีอยู่แล้ววะผมละอดภูมิใจกับตัวเองไม่ได้เลยครับทุกคนคนอะไรวะนอกจากจะหล่อแล้วยังเก่งอีกนี่มันเพอร์เฟกต์แมนชัดคุณน้ำหวานครับผมขอคุยกับสถาปนิกแป๊บนึงได้ไหมครับว้าวนี่เขาถึงขั้นจะเอ่ยปากชมผมเองเลยเหรอวะเนี่ยได้ค่ะงั้นหวานจะไปนั่งรอที่โซฟานะคะว่าไงครับคุณชินแสผมเอ่ยถามเขาออกไปด้วยใบหน้าที่ปลื้มปริ่มกับผลงานตัวเองสุดๆคือว่าเขาดูอ้อมอึ้งอยู่พักหนึ่งการที่สินแสจะชมว่าบ้านที่สถาปนิกออกแบบมันดีมากเนี่ยเป็นเรื่องที่เสียศักดิ์ศรีสำหรับคู่กัดอย่างพวกเรามากครับแต่ผมไม่สนใจหรอกนะเพราะแมตช์นี้ผมชนะบ้านที่คุณออกแบบมันติดห่วงจุ้ยในทุกมุมเลยครับหน้าผมแตกออกเป็นสิ่งเสียงอะไรวะเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงผมเช็คห่วงจุ้ยทุกครั้งก่อนวางแผนบ้านให้ลูกค้านะไม่น่าใช่นะครับผมเช็คฮวงจุ้ยมาแล้วระดับหนึ่งเลยผมพูดออกไปอย่างไม่เชื่อหูจะให้เชื่อได้ไงล่ะครับเขาบอกว่ามันผิดทุกมุมเลยนะทุกมุมเลยถ้าได้ทุบออกข้างหลังไม่ใช่แค่วิศวกรโครงสร้างที่จะมาบีบคอผมแน่คุณสมรเองก็คงจะไม่เอาผมไว้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคุณดูมายังไงแต่ตัวบ้านมันกลับคิดนะครับแล้วขนาดประตูมันก็ไม่ได้รับซับเท่าไหร่ด้วยโอ้ my god ไอ้สินแสนี่มันชักจะเอาใหญ่แล้วนะตัวบ้านก็ทิศเหนือไงครับแล้วประตูโอเวอร์ไซส์จะขึ้นไปถึงชั้น3ของบ้านแล้วนี่ยังไม่ใหญ่พออีกเหรอครับมันใหญ่กว่านี้ได้อีกครับแล้วอีกอย่างประตูหลังบ้านมันแคบกว่านี้นะครับหัวผมมันร้อนหมดไปแล้วครับไอ้นี่ถ้ามันเก่งขนาดนั้นทำไมไม่ไปเรียนสถาปัตย์แล้วมาเขียนแบบเองเลยวะคันเล็กกว่านี้ก็เดินออกไม่ได้แล้วนะครับไม่รู้ล่ะยังไงคุณก็ต้องแก้ตามที่ผมบอกไม่งั้นคุณน้ำหวานไม่พอใจแน่ๆมันว่าขึ้นหน้าตาเฉยป่ะไอ้ดีทำไมผมต้องแก้ตามที่คุณบอกด้วยวะคุณไม่ได้เป็นคนจ้างผมสักหน่อยคุณน้ำหวานใช้ทางนี้หน่อยครับน้องไอ้สินแสขี้ฟ้องมันคิดจะใช้ไม้นี้มาบีบผมให้ทุบบ้านหรอไม่มีทางเด็ดขาดตราบใดที่ผมยังเป็นสถาปนิกอยู่ผมจะไม่ยอมทำตามคำสั่งของสินแสคนนี้แน่นอนมั้งมีอะไรหรือเปล่าคะคุณน้ำหวานพูดขึ้นด้วยใบหน้าที่ดูไม่ค่อยสบายใจคือผมอยากจะให้แก้ตรงประตูหน้าบ้านกับหลังบ้านนิดหน่อยนะครับมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สินแสได้หันไปบอกกับเจ้าของบ้านอย่างใจเย็นผิดกับผมในตอนนี้ที่โมโหจนหัวมันจะระเบิดออกมาอยู่แล้วสถาปนิกและทีมวิศวกรโครงสร้างที่ออกแบบบ้านมาอย่างดีต้องมาพ่ายแพ้ให้กับสินแสอีกแล้วหรอวะถ้าเก่งนักทำไมไม่มาทำเองให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยสั่งทุบอยู่นั่นแหละตายแล้วทำยังไงดีล่ะคะเนี่ยคุณสถาปนิกแก้ให้ได้ไหมคะนั่นไงผมว่าแล้วแมตช์นี้ผมต้องแพ้
สุดท้ายบานที่เสร็จแล้วก็ต้องมาแก้ใหม่ขอโทษนะเหล่าวิศวกรโครงสร้างทั้งหลาย2สัปดาห์ต่อมาพาสดีไซน์สตูดิโอเป็นแล้ววะมึงเดินคอตกมาเลย9เพื่อนสนิทในทีมของผมเอ่ยทักขึ้นกูว่าเจอซีแสสั่งทุกมาแน่ๆไข่เพื่อนอีกคนที่กำลังเดินเข้ามาหาผมว่าขึ้นพร้อมกับยิ้มแห้งใส่ซีแสไม่ได้สั่งเว้ยเจ้าของบ้านสั่งผมตอบเพื่อนสนิทสองคนออกไปอย่างเหนื่อยมันก็เหมือนกันนั่นแหละมึงเลิกหลอกตัวเองว่าจะเอาชนะซีแสได้สักทีไข่ย้ำความจริงให้ผมได้รับรู้มันต้องมีวันนั้นวันที่กูจะชนะเจ้าพวกนั้นได้ผมจะไม่ยอมพวกนั้นตลอดไปหรอกนะครับคุณไกด์คะมีลูกค้ามาขอพบเลขาหน้าห้องของผมเอ่ยขึ้นพร้อมกับทำหน้าลำบากใจอะไรของเขาแค่ลูกค้ามาขอพบทำไมต้องทำหน้าลำบากใจขนาดนั้นด้วยเรียกเขาเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับอีกแล้วหรอวะนี่มันจะตามหลอกล่อผมไปถึงไหนเนี่ยรายงานของลูกสาวคุณสมรผมก็ยังแก้ไม่เสร็จเลยนะมีหน้าล่ะคุณเลขาของผมเธอถึงทำหน้าลำบากใจแบบนั้นสวัสดีครับคุณไกด์ผมอยากให้คุณออกแบบบ้านให้หน่อยนะครับคุณลูกค้าคนใหม่ที่เพิ่งเดินเข้ามาได้เอ่ยขึ้นบอกผมอย่างยิ้มแย้มได้ครับไม่มีปัญหาเลยตอนนี้ได้แต่กัดฟันพูดแล้วครับงั้นผมขอให้ซินแสมาเป็นที่ปรึกษาในบ้านหลังใหม่นี้ได้ไหมครับถ้าต้องมาทำงานกับซินแสคนนี้หัวผมต้องร้อนจนไฟลุกขึ้นมาอย่างแน่นอนแต่จะให้เสียลูกค้าไปเพราะมันผมคงยอมไม่ได้ได้ครับเอาวะอย่างน้อยก็จะได้ไม่ต้องมาทุบหลังจากที่สร้างเสร็จทำมันไปด้วยกันแบบนี้แม่งเลยคราวนี้ถ้าห่วงจุ้ยไม่ดีจะมาโทษผมไม่ได้แล้วนะครับคุณซินแสซินแสพาร์ทผมคือริวเป็นซินแสมาโดยกำเนิดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่ผมได้เจอกับสถาปนิกคนหนึ่งผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างในตัวเขาที่สื่อมาถึงผมแม่ผมได้มอบของอย่างหนึ่งไว้ให้ผมก่อนที่ท่านจะจากไปพร้อมกับเอ่ยบอกว่าเมื่อลูกเจอคนที่ลูกตามหาลูกแก้ววิเศษที่ข้อมือมันจะส่องแสงออกมาและเมื่อได้เจอกับเขามันก็ส่องแสงสว่างออกมาอย่างที่ไม่เคยเป็นหรือว่าเขาจะเป็นคนที่ผมกำลังตามหาอยู่กันนะจบสิ้นแสงคุณจะเอายังไงครับจะมาออกแบบด้วยกันเลยไหมผมถามคนตรงหน้าออกไปด้วยใบหน้านิ่งเรียบที่กดแผนการชั่วร้ายเอาไว้ในใจเอาสิแน่จริงก็มาเลยแบบนี้ผมจะต้องล้มมันให้ได้ได้เหรอครับสินแสคนนั้นมันตอบผมออกมาอย่างตื่นเต้นฮึแบบนี้ข้อแผนผมจิครับได้ครับเริ่มจากคุณเอาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนี้ไปศึกษาก่อนนัดสัปดาห์เวลาคุยรายละเอียดจะได้เข้าใจโอเคครับทำไมครั้งนี้ดูยอมง่ายแปลกวะแต่ช่างเถอะพอมันได้อ่านโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนั่นจะได้เข้าจิตหัวใจของสถาปนิกตัวนี้น้อยอย่างพวกผมที่ต้องมาคอยทุบคอยแก้สักทีผมก็เข้าใจความต้องการของเจ้าของบ้านนะครับแต่ถ้าส่งซินแซมมาตั้งแต่แรกแบบคุณลูกค้าคนนี้มันน่าจะดีต่อทุกฝ่ายมากกว่า1สัปดาห์ต่อมา Art Design Studio มาแล้วเหรอครับคุณซินแซผมเอ่ยทักคนที่กำลังเดินเข้ามาห้องผมพร้อมกับรอยยิ้มจอมปลอมใส่จนเพื่อนในออฟฟิศต่างก็แปลกใจว่าผมรองดองกับซินแสได้ยังไงทั้งที่ตีกันมาตลอดเรียกผมว่าริวก็ได้ครับมันพูดขึ้นพร้อมกับยิ้มจริงใจมาให้ผมแบบนี้ชักจะรู้สึกผิดขึ้นมาเลยแฮะแต่ไม่ยอมอ่อนข้อให้หรอกนะบอกไว้ก่อนเลยเราจะเริ่มประชุมกันแล้วนะครับผมเริ่มประชุมเมื่อคนในทีมมากันครบหมดแล้วน้องๆต่างพากันแปลกใจเล็กน้อยที่อยู่ดีๆก็มีซินแสมาร่วมประชุมในด้วยพอผมอธิบายออกไปทุกคนคลายสงสัยแล้วคุณเริ่มสนใจงานในมือขึ้นมาบ้างหรือค่อนข้างที่ให้ผมเซอร์ไพรส์ในความสามารถของเขาอยู่ไม่น้อยนอกจากจะเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับโครงสร้างของบ้านแล้วมันยังเสนอไอเดียให้กับคนในทีมอีกดูเหมือนว่าแผนการสั่งสอนซินแสคนนี้ของผมมันจะล่มแล้วล่ะครับเรียนรู้เร็วดีนี่แต่คงเหนื่อยหน่อยนะที่ต้องไปทำงานกับไกด์กาวเอ่ยชมริวพร้อมกับตบไหล่มันเบาๆเป็นเชิงให้กำลังใจทำไมทำงานกับกูแล้วมันทำไมก็แล้วพวกกูกลัวมึงจะไปแกล้งอะไรริวเข้าไผ่ว่าขึ้นพร้อมกับมองหน้าผมยังจับผิดพวกนี้นี่มันจริงๆเลยยอมรับก็ได้ครับก็เคยคิดจะแกล้งแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วขอทำงานกันแบบสันติดีกว่าไปริวไปทำงานที่เรารักกัน
ผมเอ่ยขึ้นแล้วเดินไปกอดข้อซึ่งแสนรู้คนนั้นลากมาที่ห้องทำงานคืนยังยืนอยู่แบบนั้นไอ้พวกเพื่อนมันต้องจิกกัดผมอีกแน่คุณไกด์จะเริ่มให้ผมทำอะไรก่อนดีครับริวถามขึ้นหลังจากที่โดนผมฉุดกระชากลากดึงเข้ามาในห้องมาออกแบบช่วยผมก็แล้วกันเริ่มทำงานเลยดีกว่าผมอยากจะรู้แล้วว่าความตั้งใจของซินแซคนนี้มันจะมีมากขนาดไหนได้ครับทันทีที่แบบบ้านถูกกางออกเราสองคนก็ก้มลงมาสนใจมันอย่างจิตใจจดจ่อพื้นที่ที่จะปลูกบ้านของลูกค้าคนนี้ค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวต้องดูห่วงจุ้ยให้ดีแต่แบบแรกตั้งแต่แบบแรกถูกต้องแล้วจะได้ไม่ต้องมาตามทุบกันทีหลังเวลาโดนซินแซทักอีกทำไมคุณถึงเอาห้องน้ำมาไว้ตรงนี้ล่ะครับผมว่าย้ายมาไว้โซนขวามือดีกว่านะครับริวเสนอความเห็นออกมาซึ่งผมก็เห็นด้วยกับเจ้าตัวหรอเอางั้นก็ได้บันไดนี่เปลี่ยนแบบเป็นอันที่แข็งแรงกว่านี้ได้ไหมครับทำไมอยู่ๆถึงอยากจะเปลี่ยนแบบกันนะหรือรสนิยมของผมมันไม่ดีวะทำไมหรอผมถามออกไปด้วยความสงสัยเขามีความเชื่อกันว่าบันไดคือความมั่นคงของบ้านและครอบครัวนะครับริวเงยหน้าจากแปลงแบบแล้วหันมาพูดกับผมอย่างใจเย็นนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นใบหน้าของเขาใกล้ๆหล่อไม่ต่อเหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวผมจะลองหาแบบที่ใกล้เคียงกันดูนะครับผ่านมาแล้ว5ชั่วโมงก็ถึงเวลาเลิกงานสักทีตอนนี้ผมอยากกลับไปอาบน้ำนอนเต็มทีแล้วรีบเก็บของกลับบ้านดีกว่าจะได้ไปเล่นกับน้องแมวที่บ้านด้วยป่านนี้คุณพวกชมพูคงจะกระดิกหางรอแล้วเลิกงานแล้วคุณไกด์จะกลับบ้านเลยไหมครับเสียงของริวเอ่ยขึ้นถามผมใช่ครับผมตอบออกไปในมือยังคงเก็บของเข้ากระเป๋าอยู่ไปกินข้าวกับผมก่อนกลับได้ไหมครับฮะเขาชวนผมไปกินข้าวเหรอครับนี่ผมไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมอยู่ดีๆสินแสที่กัดกับผมมาตลอดที่ทำอาชีพสถาปนิกมันชวนผมมาไปกินข้าวด้วยใบหน้ายิ้มแฉ่งแบบนั้นครับ18นาฬิการีสอร์ทร้านคุณพามาอร่อยมากเลยนะครับริวเอ่ยบอกผมพร้อมกับยิ้มแก้มป่องเพราะปากโอบข้าวอยู่มาให้ผมที่ริวชวนผมมากินข้าวด้วยว่าแปลกแล้วแต่ที่แปลกกว่าคือผมยอมมากับเขานี่แหละครับเลยจะพาเขามากินร้านโปรดสุดหวงของตัวเองอีกนี่ผมกำลังเป็นอะไรกันแน่วะพักนี้ผมอ่อนข้อลงมากเลยแถมบางครั้งยังรู้สึกใจเต้นแปลกๆเวลาที่หน้าผมมันเข้าไปใกล้กับริวอีกด้วยหรือว่าผมจะลงรักซินแซที่เคยเรียนนักเกียรตินะนี่เข้าซะแล้วสงสัยผมคงจะไม่มีทางเอาชนะซินแซได้เหมือนที่ไอ้ไผ่บอกแล้วล่ะ